ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะชาวตุรกีหลายพันคนประท้วงด้านนอกสภาของฝรั่งเศสในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก่อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติร่างกฎหมายที่จะลงโทษผู้ที่ปฏิเสธว่าการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียโดยชาวเติร์กเมื่อปี2458ไม่ใช่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมาชิกชุมชนชาวตุรกีในฝรั่งเศสราว 3,000 คนรวมตัวกันด้านนอกสภาของฝรั่งเศสก่อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติรับรองร่างกฎหมายที่จะลงโทษผู้ที่ปฏิเสธว่าการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียโดยอาณาจักรออตโตมันเมื่อปี2458ไม่ใช่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างตุรกีและฝรั่งเศสขึ้นโดยตุรกีขู่ว่าจะถอนทูตหากร่างกฎหมายนี้ผ่านการรับรองคาดว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสในวันนี้โดยกฎหมายกำหนดให้ลงโทษจำคุก1ปีและปรับ 1,770,000 บาทสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนแต่ร่างกฎหมายจะต้องผ่านการรับรองจากวุฒิสภาก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ตุรกีต้องการให้เหตุการณ์สังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียครั้งนั้นเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ในการศึกษาและไม่ต้องการให้นักการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขณะที่ในกรุงอังโกราของตุรกีกรุงอังการาของตุรกีมีชาวเมืองแสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องน่าตลกที่มีการห้ามคนพูดในสิ่งที่เขาคิดในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนักประวัติศาสตร์คาดว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียในสมัยนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,500,000 คนช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณประภาพรชวนาศิริค่ะในช่วงของการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดก็หลายๆวงการเข้ามาให้ความช่วยเหลือรวมถึงวงการกีฬาด้วยนะคะที่มีการจัดการแข่งขันเทนนิสการกุศลเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วนัดนี้ก็เห็นว่ามีซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นการแข่งขันเทนนิสนะคะแต่ว่าโชคดีถึง2เด้งสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยเพราะว่าแคลไลวอสเนกี้ค่ะจะพาแฟนหนุ่มก็คือรอลลี่มาอินรอยนะคะโปรกอล์ฟหมายเลข3ของโลกร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งรอลลี่มาอินรอยนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เดินทางมาร่วมกันในการ Thailand Golf Championship เพราะว่าป่วยนะคะแต่ว่าในช่วงพักผ่อนปีใหม่เนี่ยค่ะจะเดินทางมาที่หัวหินค่ะค่ะสำหรับในการแข่งขันเทนนิสการกุศลนะคะรอลลี่มาอินรอยโปรกอล์ฟหมายเลข3ของโลกนั้นเตรียมที่จะเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ะนายสวัสดิ์ลิปตาพันลบนายกเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมายืนยันนะคะว่าในการแข่งขัน World Tennis Charity Invitation ในนัดการกุศลเพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงวันปีใหม่ค่ะลอรีมาอินลอยโปรหมายเลข3ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือจะร่วมเดินทางมาพักผ่อนพร้อมกับเตรียมทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกับแฟนสาวก็คือแคโรไลน์วอสเนกี้นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกค่ะเช่นการเข้าอบรมทำอาหารไทยการขี่ม้าริมชายหาดหัวหินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยค่ะซึ่งนอกเหนือจากความสนุกที่จะเกิดขึ้นในสนามเทนนิสแล้วนะคะพระดอนศรีชาพันธ์อดีตมือ9ของโลกได้เตรียมกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งค่ะโดยเขาจะเจอกับจอห์นอิสเนอร์มือ18ของโลกจากสหรัฐอเมริกาค่ะท่านหมายถึงว่ามันสามารถขึ้นได้ทุกภาพพื้นที่ทุกจังหวัดทุกแห่งทุกจังหวัดนะครับฉะนั้นศักดิ์ศักดิ์สยามิน 1,100 ต้นโดยจะมีคุณแคโรไลน์คุณแมคเคนลอยเนี่ยคุณแคโรไลน์คุณวิกตอเรียเนี่ยก็จะร่วมโครงการโปรโมทแล้วพอพาราดอนทราบว่าครั้งนี้เป็นการแข่งขันเทนนิสที่จะฟื้นฟูประเทศช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และก็นำรายได้มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขาก็ยินดีตอนนี้กำลังเก็บตัวฟิตซ้อมร่างกายเพราะเขาต้องแข่งเหมือนจริงนะแข่งสองเซตไม่ใช่มาแข่งอะไรก็แข่งจริงๆเลยแล้วก็แข่งกับมืออันดับ18ของโลกบิ๊กเซิร์ฟอีกใช่ไหมตัวสูงอีกเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าดูอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยพราดอนเนี่ยเขาเคยเป็นมือ9ของโลกเขาก็ต้องเล่นอย่างสมศักดิ์ศรีของเมืองหัวหินกิจกรรมสำคัญของบรรดานักเทนนิสชั้นนำของโลกทั้งวอสเนกี้วิกตอเรียอาซาเรนกาและจอห์นอิสเนอร์ก็คือการปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจพักปลูกมเหสักศักสยามมินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30ธันวาคมต่อด้วยการทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าในช่วงเช้าของวันถัดมาก่อนที่จะลงทำการแข่งขันในวันที่1มกราคมค่ะโดยคู่แรกนะคะเริ่มเวลา 17:00 นาฬิกาเป็นการพบกันระหว่างวอสเนกี้กับอาซาเรนกามือ3จากเบลารุสที่เจอกันมาแล้ว6ครั้งก่อนหน้านี้และเป็นวอสเนกี้ที่ชนะไปถึง4ครั้งตามด้วยคู่พิเศษนะคะระหว่างพาราดอนศรีชาพันธ์กับจอห์นอิสเนอร์ที่สนามเซน
ชเนลพาร์คหัวหินพอเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วนะคะจอห์นอิสเนอร์กับอาซาเรนกาเตรียมเปิดคลินิกสอนทักษะแก่นักเทนนิสเยาวชนไทยในวันที่2มกราคมค่ะสำหรับในการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกวันที่31ธันวาคมนะคะขณะนี้ยังไม่ลงตัวค่ะว่าจะมีการแข่งขันหรือไม่เตรียมที่จะรอการตัดสินจากสมาคมฟุตบอลในวันรุ่งนี้ค่ะงานแถลงข่าวฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยในช่วงบ่ายวันนี้ดร.วิชิตยามบุญเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเดินทางมาร่วมแถลงข่าวด้วยค่ะโดยดร.วิชิตได้ให้สัมภาษณ์ถึงโปรแกรมการแข่งขันในวันที่31ธันวาคมที่เดิมทีบุรีรัมย์ PA จะลงเตะนัดบิ๊กแมตช์กับเมืองทองที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมกับมีการฉลองถ้วยแชมป์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าหลังจากที่คณะผู้ตัดสินของสมาคมได้ทำหนังสือร้องเรียนขอให้บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกกับสมาคมพิจารณาเลื่อนเกมในวันที่31ธันวาคมออกไปค่ะเพราะว่าต้องการพักผ่อนกับครอบครัวและจะทำให้การมอบถ้วยรางวัลไม่สามารถทำได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังต้องรอการตัดสินจากสมาคมฟุตบอลอีกครั้งในวันรุ่งนี้ค่ะและคาดว่ากำหนดการปิดฤดูกาลในฤดูกาลนี้นะคะจะมีขึ้นในวันที่28มกราคมแต่ว่าอาจจะมีการจบไม่พร้อมกันทุกคู่ค่ะส่วนการจับสลากฟุตซอลยูเมดพลัสฟุตซอล FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งจะมีบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นเป็นการพบกันของ2ทีมจากศึก Thailand Futsal League Cat FC เจอกับสุราษฎร์ธานีจากฝูงฟุตซอลลีกทีมปัจจุบันค่ะขณะที่ทอสอาแบกแชมป์ฟุตซอลลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะคะจะรอพบกับลีโอบางซื่อและอีกคู่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนนทบุรีจะเจอกับศรีปทุมซุปเปอร์ลีกโดยจะดวลแข้งในวันที่24ธันวาคมนะคะที่สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคู่ปรสนามจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะมาดูผลงานของนักเตะที่ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะเขาก็คือลีโอเนลเมสซี่ค่ะล่าสุดนะคะได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของอาร์เจนตินาไปตามความคาดหมายค่ะลีโอเนลเมสซี่ได้เดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดนะคะเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวเนื่องจากฟุตบอลลาลิก้าลีกสเปนอยู่ในช่วงพักเบรกหนีหนาวซึ่งล่าสุดเมสซี่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของอาร์เจนตินาหลังจากที่ผลงานของเขาก็คือพาทีมบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าลีกสเปนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมาครองค่ะเมสซี่นะคะยอมรับว่ามีความสุขมากกับรางวัลที่ได้เนื่องจากเขาคว้ารางวัลต่างๆมาแล้วทั่วโลกแต่ว่ายังไม่เคยได้รับรางวัลใดๆเลยที่อาร์เจนตินานอกจากนี้เมสซี่ยังมีลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่ารางวัลบัลลงดอร์สมัยที่3ติดต่อกันค่ะโดยเมสซี่นะคะมีชื่อติด1ใน3นักเตะที่มีลุ้นรางวัลดังกล่าวร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดและชาบี้เอร์นันเดสสำหรับรางวัลบัลลงดอร์นะคะจะมีการประกาศรางวัลที่เมืองซูริกในวันที่9มกราคมค่ะส่วนยูเซบิโอตำนานนักเตะทีมชาติโปรตุเกสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลดาลุสในกรุงลิสบอนค่ะหลังจากที่เจ้าตัวมีอาการป่วยด้วยโรคปอดบวมนะคะซึ่งผลการตรวจล่าสุดโดยโฮเซ่โลเควเต้แพทย์เจ้าของไข้ยืนยันว่าอาการของยูเซบิโอไม่น่าเป็นห่วงค่ะแต่ว่าเจ้าตัวจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอย่างน้อยทั้งหมด 2-3 วันยูเซบิโอนะคะเจ้าของฉายาเสือดำแห่งโมซัมบิกจะมีอายุครบ70ปีในเดือนมกราคมนี้ค่ะและเขาคือตำนานนักเตะของโปรตุเกสและเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะของโลกในช่วงทศวรรษที่60จากผลงานการพาทีมเบนฟิก้าเข้าชิงฟุตบอลยูโรเปียนคัพถึง4ครั้งก็จะได้แชมป์มาครอง2สมัยในปี1961และ1962ค่ะผลการตัดสินคดีทำร้ายร่างกายนะคะของฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์นักชกไร้พ่ายชาวอเมริกันนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเจ้าตัวนะคะถูกสั่งศาลสั่งให้ทำจำคุกทั้งหมด3เดือนแต่ว่ารอลงอาญาค่ะ สัญลักษณ์เวกัสมีคำตัดสินจำคุกฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์เป็นเวลาทั้งหมด90วันค่ะในคดีทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวรวมถึงคดีทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งทั้ง2คดีนะคะเกิดขึ้นในปี2010อย่างไรก็ตามโทษจำคุก90วันนั้นให้รอลงอาญาไว้ก่อนและนอกจากนี้นะคะเมย์เวเธอร์ยังจะโดนปรับเงินเป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 75,000 บาทค่ะรวมถึงการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะอีก100ชั่วโมง
เมเวเธอร์จูเนียร์เป็นยอดนักชกชาวอเมริกันที่มีสถิติการชกไร้พ่ายค่ะโดยชนะ42ไฟต์และเป็นการชนะน็อก26ไฟต์ซึ่งเจ้าตัวเป็นแชมป์โลกในรุ่นเวลเทอร์เวทของสภามวยโลกและในปีหน้าเมเทอร์เวทมีโอกาสขึ้นชกกับแมนนี่ปาเกียวค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานที่ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2020ล่าสุดพวกเขาเปิดตัวโลโก้ซึ่งจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันมั่นใจว่าเมืองบากูมีความพร้อมและศักยภาพมีมากพอที่จะจัดโอลิมปิกได้นะคะทั้งนี้บากูยังมีคู่แข่งที่ขอเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมส์ในปี2020อีก5ชาติประกอบไปด้วยเมืองโดฮาประเทศกาตาร์อิสตันบูลของตุรกีค่ะมาดริดของสเปนโรมและรวมถึงโตเกียวค่ะสำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC จะมีการประชุมใหญ่ที่กรุงโบโดสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาในเดือนกันยายนปี2013นะคะเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกในปี2020ต่อไปค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยนะคะที่ในช่วงปีใหม่ได้ดูเทนนิสดีๆและก็รวมถึงได้สัมผัสนักกีฬาระดับโลกอย่างใกล้ชิดทั้งเทนนิสและกอล์ฟทีเดียวค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณประภาพรค่ะมีรายงานเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บเปลือกไม้ของบริษัทศรีราชาไซโลที่จังหวัดชลบุรีนะคะทำให้พนักงานที่อยู่ในโกดังบาดเจ็บ14คนในจำนวนนี้สาหัส4คนค่ะเบื้องต้นอยู่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดรถดับเพลิงกว่า50คันในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีระดมกำลังดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้โกดังเก็บเปลือกไม้ของบริษัทศรีราชาไซโลบริเวณอ่าวอุดมอย่างแรงจนเกิดกลุ่มควันหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้พนักงานที่อยู่ในโกดังบาดเจ็บ14คนในจำนวนนี้สาหัส4คนซึ่งระหว่างเกิดเหตุทางบริษัทพยายามกันไม่ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพและไม่ยอมให้ข้อมูลขณะที่การสอบถามพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายหม้อแปลงไฟฟ้าในโกดังระเบิด2ครั้งห่างกัน10นาทีก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ด้านบนของหลังคาลามลงมาด้านล่างซึ่งเป็นที่เก็บเปลือกไม้รอส่งแปรรูปเป็นกระดาษจำนวนมากก่อนหน้านี้หม้อแปลงไฟฟ้าเคยเกิดระเบิดมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าทางบริษัทไม่ยอมให้ซื้อใหม่และใช้การซ่อมแซมแทนขณะที่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงกันก็บอกว่าโกดังแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วหลายครั้งและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและทั้งหมดก็คือฟื้นฟูประเทศไทยในช่วงนี้นะคะรับชมข่าวจากไทย PBS ได้อีกครั้งในช่วงข่าวค่ำ19นาฬิกาคุณจีรัชตาเอี่ยมรัศมีดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ